ของตั๊กมยุรานะคะออกมาเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงมีการยุติบทบาทพิธีกรชิงร้อยชิงล้านหลังจากที่ทำมานานถึง25ปีค่ะคือเขาบอกว่าตัดสินใจมานานกว่า2ปีเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสำหรับตั๊กมยุราสเวตศิลาค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหญ่เนื่องจากว่าตั๊กมยุราเนี่ยก็เคยเป็นพิธีกรรายการชิงร้อยชิงล้านกับปัญญานิรันดร์กุลค่ะเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรที่รุ่งเรืองแห่งยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะคะโดยทางด้านของตั๊กมยุราเนี่ยอยู่ในรายการชิงร้อยชิงล้านมานานถึง25ปีแต่จู่ๆค่ะวันนึงก็ตัดสินใจลาออกเนื่องจากว่าเฮ้ยไม่รู้เหตุผลที่มันลึกซึ้งอะนะคะเขาก็บรรดาแฟนคลับเขาตกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆลาออกค่ะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าแกอาจจะเป็นเพราะน้อยใจหรือเปล่าไม่มีบทบาทบ้างอะไรบ้างจึงลาออกหรือเปล่าล่าสุดเรารู้คำตอบแล้วนะคะว่าตั๊กมยุราเนี่ยคือยังไงกันแน่เธอออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Day Podcast ค่ะโดยตั๊กมยุราเนี่ยออกมาพูดถึงสาเหตุว่าทำไมถึงยุติบทบาทพิธีกรชิงร้อยชิงล้านค่ะโดยมีการเล่านะคะว่าวันที่ออกจากชิงร้อยเนี่ยเพราะว่ามันดึกทีมเนี้ยเขาจะทำงานบ่าย 3:00 น.เลิกเที่ยงคืนแล้วก็ได้แค่เทปเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะฉากเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอเขาเปลี่ยนฉากอยู่ดีตลกเนี่ยเล่นกันออกอากาศ10นาทีแต่ถ่ายจริงเป็นชั่วโมงเลยนะพี่ก็ยืนใส่ส้นสูงรอ5นิ้วเนี่ยคือข้อเข่ามันก็เสื่อมหมดในเรื่องของสุขภาพก็แย่ด้วยนะคะวันนึงคุณตั๊กเลยบอกว่าอ้าวเราขับรถกลับบ้านไปก็คิดด้วยว่าบ้วยเข็มเท่านั้นแหละที่จะทำให้เรารอดเพราะมันเหนื่อยแล้วมันง่วงมากๆคุณผู้ชมขาคือรายการออกแป๊บเดียวหลายคนอุ้ยฮะแป๊บเดียวมีแค่10นาทีแต่เวลาเขาเตรียมนี่มันใช้เวลานานมากๆเลยนะคะเธอก็เลยบอกว่าเราคิดนานนะกว่าจะตัดสินใจได้กู2ปีเลยคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่าอันนี้คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจออกนั่นเองค่ะ